อีบอมเบอร์ Walk on the fire แล้วครับสวัสดีท่านกันด้วยนะฮะและนี่คือ Street to See Movie Fan Page ครับก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องขอสวัสดีท่านแฟนมาร์เวลทั้งหลายนะครับแล้วก็คนดูทั่วไปนะครับก็วันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวหนังเป็นรีวิวสั้นกับหนังเรื่อง Black Panther Wakanda Forever ครับเป็นภาคต่อของ Black Panther แล้วก็เป็นหนังมาร์เวลที่เอาไว้แบบปิดท้ายเฟส4กันเลยทีเดียวนะครับก็สำหรับเรื่องย่อเนี่ยในคลิปนี้เราขอไม่พูดแล้วกันเพราะว่าทุกคนเนี่ยคงได้ดูตัวอย่างมาแล้วนะถ้าใครยังไม่ดูก็ไปดูได้ครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะฮะเพราะผมคิดว่ายิ่งสปอยน้อยยิ่งสนุกนะครับสำหรับหนังมาร์เวลนะฮะคลิปนี้เนี่ยจะเป็นการรีวิวที่แบบปลอดสปอยเลยเว้ยทุกคนซึ่ง no script นะครับผมเพิ่งกลับมานะฮะเปลี่ยนชุดแล้วก็รีวิวเลยนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าก่อนไปดูเนี่ยคาดหวังสูงนะฮะคาดหวังสูงมากเลยแหละเพราะว่าภาคแรกเนี่ยผมชอบครับแล้วฟิลตัวอย่างที่เขาปล่อยออกมาเนี่ยมันมีความหม่นความเศร้าจากการจากไปของแชสวิดบอนแมนนะฮะซึ่งผมว่าหนังเนี่ยมันน่าจะคุมโทนอย่างนั้นได้ดีนะครับแล้วพอดูแล้วเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่านี่น่าจะเป็นหนังมาร์เวลที่ดีที่สุดอีกเรื่องนึงในเฟส4เลยครับอย่างแรกที่ผมชอบจากหนังเรื่องนี้คือมูดแอนด์โทนของมันครับโทนของหนังเรื่องนี้เนี่ยมันแตกต่างจากภาคแรกโดยสิ้นเชิงเลยเว้ยภาคแรกเนี่ยจะค่อนข้างเน้นพลังแอคชั่นแล้วก็แบบความล้ำสมัยแต่ภาคนี้เนี่ยมันจะมีความดราม่ากุนๆ กับความแบบจักๆวงๆความสงครามแบบการเมืองอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งผมมองว่าหนังเนี่ยมันเบลนเรื่องพวกนี้เข้ามาได้ดีเลยครับทั้งดราม่าการเมืองสงครามมันเล่าออกมาได้อย่างกลมกล่อมเลยนะฮะแต่ว่าถึงหนังเนี่ยมันจะเน้นเรื่องพวกนี้ทางด้านของฉากแอคชั่นเนี่ยมันก็ยังทำได้ดีมากเหมือนเดิมครับฉากแอคชั่นของมันเนี่ยทั้งแบบสนุกมันลุ้นเล้าใจซึ่งเรื่องฉากแอคชั่นเนี่ยก็ต้องยกยอดให้กับเรื่องของซาวด์ประกอบเลยนะเสียงประกอบในเรื่องนี้เนี่ยมันยังเหมือนกับภาคแรกครับคือมีการใช้เพลงสากลบ้างแล้วก็มีการใช้เพลงแบบพื้นบ้านเพลงชนเผ่าซึ่งการมิกซ์เสียงของมันนะมันสามารถทำให้อารมณ์ของคนดูอะไปถึงจุดที่มันต้องการได้นะครับทั้งฉากแอคชั่นแล้วก็ฉากดราม่าเลยซึ่งมองว่าดนตรีประกอบของแบ็คแพนเทอร์เนี่ยก็ยังดีมากเหมือนเคยครับอย่างต่อมาที่ชอบเนี่ยคือเรื่องของบทภาพยนตร์ครับบทของแบ็คแพนเทอร์วากันดาเฟเวอร์เนี่ยนับว่าเป็นการส่งไม้ต่อตำแหน่งแบ็คแพนเทอร์ได้อย่างดีงามเลยนะครับเป็นภาคต่อที่พอไม่มีแชสฟิตบอสแมนแล้วเนี่ยหนังมันสามารถส่งบทตรงเนี้ยต่อไปให้อีกคนนึงแล้วก็ทำให้ตัวแชสฟิตบอสแมนที่เคยเล่นเป็นทิชาร่าเนี่ยมีคุณค่าแล้วก็ยังน่าจดจำมากๆอยู่เหมือนเคยครับนับว่าเป็นหนังภาคต่อที่ทำสำเร็จนะครับในด้านของการส่งไม้ต่ออีกทั้งตัวหนังเนี่ยมันยังพูดถึงเรื่องแบบการล่าอาณานิคมการเมืองความส่งเต็งของสหรัฐซึ่งหนังเนี่ยมันก็เล่าออกมาได้อย่างกลมกล่อมแล้วก็ไม่ยัดเยียดนะครับอย่างที่ชอบคือหนังเรื่องนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นการ coming of age ของตัวละครหลายๆตัวนะครับหลังจากผ่านศึก Wakanda Forever เนี่ยหลายๆตัวละครมันโตขึ้นครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่ได้เห็นมานานแล้วจากหนัง Marvel ฮะใน Wakanda Forever ตัวละครที่สปอตไลท์ฉายไปเห็นแล้วมันโตขึ้นเว้ยความคิดมันมีการเปลี่ยนแปลงการกระทำมันมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นสิ่งที่ผมหลงรักจากหนัง Marvelนานแล้วนะครับอย่างเรื่อง Iron Man เนี่ยมันก็คือการ coming of age ก้าวผ่านช่วงวัยของตัวโทนี่สตาร์กนะครับแบบค่อยๆเรียนรู้ผ่านความผิดพลาดซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันมีฮะซึ่งเป็นสิ่งที่ผมชอบจากจักรวาล Marvel เลยก็ว่าได้อย่างต่อมาที่ชอบเนี่ยคือเรื่องของตัว Black Panther คนใหม่นะครับถือว่าเป็นอะไรที่ไม่เกินคาดแล้วกันอ่ะไม่เกินคาดจะไม่บอกว่าใครนะแต่ว่าความไม่เกินคาดเนี่ยมันไม่แย่ฮะเพราะว่าหนังภาคเนี้ยมันมีการปูสถานการณ์ต่างๆอะไรต่างๆมากๆพอทำให้คนเนี้ยสามารถเป็นแบ็คแพนเทอร์ได้อย่างอิมแพคนะครับอ้ออีกอย่างที่ผมชอบเนี่ยคือเรื่องนี้เนี่ยซีนดราม่าซีนอารมณ์ของมันเนี่ยดีนะครับผมว่ามันแบบอิมแพคเลยทีเดียวแหละทั้งซีนเปิดที่แบบมีการพูดถึงทิชาร่าทุกซีนที่มีการพูดถึงทิชาร่ามันอิมแพคมากครับทุกคนคือพูดได้เลยนะว่าหนังเรื่องนี้มันคือจดหมายรักที่ไว้อำลาแชสวิกบอทแมนอ่ะมันคือการส่งบทต่อจากแชสวิกบอทแมนได้อย่างสวยงามมากๆครับเรื่องนี้ชมมาขนาดนี้เนี่ยหนังมันก็ยังมีสิ่งที่ผมเนี่ยไม่ชอบอยู่นะครับอย่างแรกเลยก็คือจังหวะการเล่าเรื่องในองค์หนึ่งครับมันจะมีจังหวะการเล่าเรื่องแบบช่วงกลางๆองค์หนึ่งมันยืดไปหน่อยยืดจนแบบแอบง่วงนิดนึงนะซึ่งผมว่ามันสามารถกระชับได้มากกว่านี้นะครับในช่วงขององค์หนึ่งแล้วก็องค์สองบางจุดแต่โดยรวมที่เหลือเนี่ยค่อนข้างเข้มข้นแล้วก็สนุกเลยทีเดียวอีกอย่างที่ไม่ชอบคือมันมีตัวละครตัวหนึ่งครับเป็นตัวละครใหม่ของภาคนี้นะฮะมีตัวอย่างด้วยนะครับแต่ผมยังไม่พูดชื่อนะครับถ้าดูแล้วเนี่ยจะรู้นะฮะตัวละครนี้เนี่ยมันโว๊กเว้ยนั่นแหละมันโว๊กคืออยู่ดีแบบแม่งก็เข้ามาแล้วแม่งก็แบบโอ้ฉันเนี่ยเป็นนักเรียนที่เก่งกล้าสามารถมากเลยฉันเก่งชิบหายเลยคือมันเป็นตัวละครที่ดูไม่พยายามอ่ะคือมันเข้ามาแล้วมันก็แบบเป็นพระเจ้าแบบเอามนุษย์ไปเลยอะซึ่งมันมาเวลแล้วทำอย่างนี้ได้แล้วอีที่คืออย่าง Black Panther ภาคเนี้ยผมชอบเพราะว่ามันมีการผ่านอะไรๆมากับการตัวละครเฮียเนี่ยมันเหมือนแบบกูอยากใส่กูเลยใส่เข้ามาแล้วกันนี่สวิตแฟนไงสวิตแฟนสวิตแฟนนั่นก็แค่แบบไม่ได้ดูมีมิติหรือว่าดูเป็นตัวละครที่ว้าวอะไรอะมันก็แค่แบบ
แค่นั้นอะแค่นั้นเลยอะผมไม่รู้สึกว่าใส่มาทำไมอะคือคุณเราไม่ไปใส่ในหนังภาคแยกไม่ดีกว่ามั้งเอามาใส่อย่างนี้มันเหมือนแบบเครื่องประดับจักรวาลเฉยอะแต่ก็แล้วแต่คนชอบนะครับแต่ผมแค่ไม่ชอบนะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันครับจุดที่ผมไม่ชอบเนี่ยก็มีแค่2จุดใหญ่ๆนี้นะฮะก็ถ้าให้สรุปง่ายๆเนี่ยโดยรวมเนี่ยผมว่า Black Panther Wakanda Forever คือหนังจบเฟส4ที่ปิดเฟส4ได้อย่างสวยงามเลยครับมันเป็นการส่งไม้ต่อจาก Black Panther คนหนึ่งสู่ Black Panther อีกรุ่นหนึ่งได้อย่างงดงามทรงคุณค่าและน่าจดจำครับถึงแม้จะมีบางจุดที่ผมขัดใจไปบ้างแต่บทโดยรวมของมันเนี่ยก็ถือว่าโอเคมากครับทั้งด้านดราม่าการเมืองสงครามที่ใส่เข้ามาได้อย่างกลมกล่อมลงตัวรวมทั้งแอคชั่นที่ดูเด็ดเผ็ดมันเหมือนเคยฮะดังนั้นเรื่องนี้เนี่ยผมแนะนำครับว่าควรดูในโรงภาพยนตร์ครับโดยเฉพาะถ้าดูใน IMAX เนี่ยน่าจะเป็นการรับประสบการณ์ที่เต็มอิ่มที่สุดนะฮะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเขามีอัตราส่วนของภาพเพิ่มมาถึง 26% 8เต็ม10ยังไงล่ะอ๋อลืมบอกไปอย่างครับหนังเรื่องนี้เนี่ยเครดิต2ตัวด้วยกันดูจบแล้วอย่าเพิ่งลุกนะฮะตัวแรกเนี่ยถือว่าค่อนข้างสำคัญกับจักรวาล MCU ส่วนตัวที่2เนี่ยโคตรดีอะแบบผมดูแล้วน้ำจะร้องไห้แบบดูแล้วน้ำตาจะไหลมันดีมากๆอ่ะครับห้ามพลาดตัวที่2นะครับก็ถ้าใครได้ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดู Black Panther Wakanda Forever ฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นจะดีจะแย่คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะหนังแต่ละเรื่องมันส่งผลต่อคนแต่ละคนไม่เหมือนกันดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือSide to Side Movie Fan Page สวัสดีครับ